สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเนาะเราเริ่มเลยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงเพียงไพรินวรดิติค่ะหรือว่าหมอแตงโมนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์ประจำ Safe Fertility Center สาขาอมรินทร์นะคะแล้วก็สาขาศรีราชาวันนี้เรามาอยู่กับไลฟ์สดเซสชั่น15 นาทีนี้หมอมีคำตอบนะคะก่อนอื่นเลยก็วันนี้เป็นไลฟ์สดของวันที่6 มกราคมก็ต้องขอบอกว่า Happy New Year นะคะย้อนหลังสักนิดนึงนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ว่าที่คุณแม่ทุกคนนะคะก็ขอให้ปีนี้เฮงๆปังๆแล้วก็ท้องแล้วก็คลอดสมใจนะคะได้อุ้มน้องนะคะเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ในหัวข้อของเราเราก็จะพูดถึงเรื่องการกระตุ้นไข่ในการทำเนื้อแก้วเนี่ยทำให้อ้วนทําให้เป็นมะเร็งทําให้ไข่หมดเร็วแก่เร็วหรือว่าเป็นวัยทองเร็วขึ้นจริงหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวมาให้คําตอบไปทีละหัวข้อง่ายๆเลยนะคะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นอ้วนหรือมะเร็งเนี่ยหรือว่าเป็นพวกเรื่องวัยทองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมาพูดถึงว่าการกระตุ้นไข่ทําให้เกิดอย่างเงี้ยขึ้นได้ยังไงก็คือการกระตุ้นไข่เนี่ยก็ต้องมีการฉีดยาใช่ไหมคะฉีดยาฮอร์โมนหรือว่ามีการกินยาฮอร์โมนบางอย่างแล้วนะคะเพื่อทําให้ไข่ของเราขึ้นมาหลายใบถ้าเทียบกับธรรมชาติแล้วเนี่ยไข่ของเราโตใบเดียวแต่ว่าเวลาทำเด็กหลอดแก้วกระตุ้นไข่เนี่ยเราก็จะฉีดยาไปเพื่อให้มีไข่โตหลายใบซึ่งไข่พวกนั้นก็จะสร้างฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงมากขึ้นซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะตามมาหลังจากที่ฮอร์โมนเพศหญิงเราสูงมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูกันเรื่องอ้วนเนี่ยคำตอบของหมอเรื่องทําให้อ้วนขึ้นจริงหรือไม่เนี่ยก็คือต้องตอบว่าจริงครึ่งไม่จริงครึ่งนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงๆจากการที่เรามีไข่หลายใบในช่วงการกระตุ้นไข่เนี่ยจะทําให้มีการบวมของน้ํานะคะในร่างกายมีการคั่งของสารน้ําในร่างกายตามใต้ชั้นผิวหนังหรือในช่องท้องทําให้รอบตัวเราเพิ่มขึ้นทําให้รู้สึกแสบเกรงครับขึ้นน้ําหนักขึ้นได้นะคะนอกจากนี้เรื่องฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยทําให้อาจจะกระตุ้นความอยากอาหารเล็กน้อยทําให้มีความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นอยากกินจุ๊บจิ๊บมากขึ้นนะคะซึ่งไอ้ส่วนที่ไม่จริงครึ่งเนี่ยคืออะไรไอ้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่หมอพูดถึงเนี่ยเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวนะคะในระหว่างที่เรากระตุ้นไข่อยู่เราเก็บไข่ออกไปแล้วฮอร์โมนเพศหญิงของเราลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งประจำเดือนมาเดือนถัดไปนะคะก็พอประจำเดือนมาถัดไปปุ๊บฮอร์โมนเพศหญิงเราลดลงเนี่ยไอ้ทั้งหมดที่หมอพูดถึงมาก็จะหายไปนะคะการคั่งของน้ําก็จะหายไปจากร่างกายเพราะขับออกไปหมดทางปัสสาวะได้นะคะทีนี้ก็อยากจะแนะนําว่าในระหว่างที่กระตุ้นไข่เนี่ยเราก็จะให้ทานโปรตีนเยอะๆนะคะแล้วก็กินน้ําเยอะๆนะคะเพื่อให้ขับน้ำออกจากร่างกายไปเร็วๆน้ําหนักไม่ขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลามีความอยากอาหารมากขึ้นก็ระวังเรื่องการกินจุ๊บจิ๊บหน่อยนะคะก็ควบคุมตัวเองนิดนึงนะคะโอเคต่อมาเรื่องเป็นมะเร็งจริงหรือไม่นะคะทีนี้มะเร็งที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งเต้านมกับมะเร็งรังไข่นะคะก็เป็นฮอร์โมนสองชนิดที่เป็นมะเร็งสองชนิดที่เซนซิทีฟต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงพวกนี้ก็จะทําให้ไม่ดีต่อฮอร์โมนมะเร็งเต้านมกับมะเร็งรังไข่นะคะทีนี้มาพูดถึงมะเร็งเต้านมก่อนยาฉีดหรือว่ายากินฮอร์โมนที่กระตุ้นไข่ในการทำเนื้อแก้วเนี่ยไม่ทําให้เป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นนะคะไม่จริงนะคะเนาะเพราะฉะนั้นไม่ทําให้เป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นมีการศึกษาวิจัยมาแล้วว่าเทียบกับคนธรรมดาคนทั่วไปเลยที่ไม่ได้ฉีดยากระตุ้นไข่ในการทำเนหลอดแก้วกับคนที่ทำเนหลอดแก้วเนี่ยพบว่าความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมไม่แตกต่างกันนะคะเพราะนั้นไม่เพิ่มความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะคะแม้แต่ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมอยู่แล้วหรือว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วหายไปแล้วหรือว่ากําลังจะรักษามะเร็งเต้านมอยากมาเก็บไข่เอาไว้ก่อนฝากไข่ไว้ก่อนแล้วค่อยไปรักษามะเร็งเต้านมเนี้ยก็ไม่ใช่ข้อห้ามในการกระตุ้นไข่นะคะสามารถกระตุ้นไข่ได้แต่ว่าก็คือแพทย์ก็จะมีวิธีการรักษาดูแลคนไข้กลุ่มนี้เป็นพิเศษนะคะก็จะให้ยาอีกกลุ่มนี้ทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงของเราไม่ขึ้นสูงมากขนาดนั้นนะคะต่อไปมาดูเรื่องมะเร็งรังไข่ทีนี้คําตอบเรื่องเกี่ยวกับว่าการฉีดยาหรือว่ากินยาฮอร์โมนในการกระตุ้นไข่ทำเนื้อแก้วเนี่ยทําให้เป็นมะเร็งรังไข่เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องตอบว่าจริงครึ่งไม่จริงครึ่งนะคะคําว่าจริงครึ่งนี่คือยังไงนะคะก็อาจจะเคยมีการศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี2019ออกมาว่าถ้าหากว่าเราใช้ยาโดยสูงมากๆแล้วก็รักษาทำเนหลอดแก้วเนี่ยกระตุ้นต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลายาวนานถึง12 เดือนนะคะก็มีคนไข้ที่เป็นมะเร็งรังไข่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วแต่ว่ามะเร็งรังไข่ที่
ที่อยู่ในวิจัยนั้นก็คือเป็นมะเร็งรังไข่ชนิดที่รุนแรงน้อยหรือเป็นชนิดก้ำกึ่งนะคะโดยที่มีหมายเหตุเพิ่มเติมเข้ามาในวารสารนั้นด้วยว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นมะเร็งรังไข่ที่มาหลังฉีดยากระตุ้นไข่เนี่ยการความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าจริงๆคนไข้กลุ่มนั้นมีความเสี่ยงอื่นๆมีปัจจัยเสี่ยงอื่นเช่นมีพันธุกรรมมาแล้วหรือว่ามีเรื่องสูบบุหรี่มีเรื่องการมีบุตรหรือว่าน้ําหนักตัวที่มากนะคะก็มีความเสี่ยงอื่นอยู่แล้วทําให้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการฉีดยากระตุ้นไข่ไม่ค่อยชัดเจนหมอก็เลยบอกว่าไม่จริงครึ่งอันนี้เพราะว่าปกติแล้วการกระตุ้นไข่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราก็จะระมัดระวังเรื่องการใช้โดสยาไม่ให้สูงมากเกินไปอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นคนไข้เคสยากที่ต้องกระตุ้นไข่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนานเนี่ยมันก็จะมีกระตุ้นไข่ไปพักไปกระตุ้นไข่ไปพักไปไม่มีการมาทําต่อเนื่องยาวนานถึง12 เดือนตามในการศึกษาที่ตีพิมพ์มานะคะเพราะฉะนั้นการกระตุ้นไข่เนี่ยมีความปลอดภัยแน่นอนไม่ทําให้เป็นมะเร็งรังไข่เพิ่มสูงมากขึ้นนะคะต่อมามาพูดถึงเรื่องไข่หมดเร็วจริงหรือไม่แก่เร็วจริงไหมเป็นวัยทองเร็วจริงไหมนะคะเราก็ต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าคนไข้อาจจะเข้าใจว่าไข่ฉันหมดเร็วเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในเดือนหนึ่งฉันไข่ตกแค่1 ใบเองแต่ว่าพอมาเก็บไข่กับหมอเนี่ยหมอเก็บไข่ออกมา20 ใบ40 ใบโอ้ไข่หมดรังไข่เร็วจริงไหมเนี่ยไข่จะหมดเร็วทําให้เข้าสู่วัยทองเร็วหมดประจําเดือนเร็วหรือเปล่านะคะคําตอบก็คือไม่จริงนะคะไม่จริงไม่ใช่นะคะต้องเข้าใจใหม่ว่าปกติแล้วเนี่ยในเดือนหนึ่งที่เราเป็นเมนของรอบนี้จนถึงเมนรอบหน้าเนี่ยสมมติระยะห่าง28-30 วันนะคะช่วงที่เราเป็นเมนรอบเนี้ยรอบแรกเนี่ยไข่ฟองไข่ตั้งต้นของเราก็จะคัดเลือกขึ้นมาฟองไข่ตั้งต้นเนี่ยก็จะมากน้อยขึ้นอยู่กับอายุมากฟองไข่ตั้งต้นก็น้อยหน่อยอายุน้อยฟองไข่ตั้งต้นก็มากหน่อยสมมติ5 ใบ20 ใบนะคะอันนี้พอเวลาผ่านไปเมนหมดและเวลาผ่านไปสัปดาห์หนึ่งเนี้ยร่างกายเราจะคัดเลือกใบที่ดีที่สุดในฟองไข่ตั้งต้นนั้นให้โตขึ้นมา1 ใน 5 ใบ1 ใน 20 ใบนั้นโตขึ้นมาแล้วก็โตไปต่อไปจนกระทั่งตกนะคะพอไข่ตกปุ๊บไม่มีอสุจิมาปฏิสนธิไม่มีตัวอ่อนมาฝังตัวไข่ใบนั้นที่ตกก็จะฟอไปจนทําให้ประจําเดือนมาเดือนถัดไปนะคะแต่ว่าเราไม่ได้สูญเสียไข่แค่ใบที่ตกนั้นแล้วฟอไปเราสูญเสียฟองไข่ตั้งต้น5 ใบ 20นั้นไปทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยเราสูญเสียไข่ไป5 ใบ 20 ใบโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะคะแต่ว่าการทำในหลอดแก้วนี่คือการที่เรากระตุ้นไข่เราฉีดยาเข้าไปเพื่อให้ฟองไข่ตั้งต้นเราโตทุกใบแล้วก็ตกทุกใบเก็บออกมาใช้ทุกใบนะคะเพราะฉะนั้นเทียบกับรอบธรรมชาติแล้วเนี่ยการสูญเสียไข่ของรอบธรรมชาติกับรอบกระตุ้นไข่เท่ากันนะคะไม่ได้ทำให้สูญเสียไข่ไปมากขึ้นไม่ทําให้เป็นไข่หมดเร็วหรือว่าเข้าสู่วัยทองเร็วนะคะคนไข้อาจจะเคยมากระตุ้นไข่แล้วฉันรู้สึกว่ามีอาการวัยทองขึ้นมานะระหว่างกระตุ้นไข่ทีนี้อาการวัยทองที่คนไข้อาจจะพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องอารมณ์แปรปรวนนะคะเฮ้ยอารมณ์ขึ้นลงเนี่ยเป็นวัยทองหรือเปล่านะคะก็คือจริงๆแล้วผลข้างเคียงของการที่ฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงระหว่างกระตุ้นไข่เนี่ยก็ทําให้มีอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ขึ้นลงได้นะคะสำหรับเรื่องแก่แก่เร็วเนี่ยมันก็ตีความคำว่าแก่ก็คือรู้สึกเฮ้ยผิวหนังเหี่ยวย่นแก่อะไรแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วการกระตุ้นไข่ของในหลอดแก้วเนี่ยเวลาฮอร์โมนเพศหญิงมันสูงเนี่ยทําตรงข้ามเลยนะคะก็คือฮอร์โมนเพศหญิงสูงปุ๊บมีน้ําข้างในร่างกายปุ๊บเราจะรู้สึกโอ๊ยผิวพรรณเต่งตึงฉ่ําวาวน้ําอะไรแบบนี้นะคะหรือบางทีฮอร์โมนเพศหญิงสูงทําให้เกิดแบบมีสิวขึ้นก็เป็นสิวสาวเราจะรู้สึกสาวขึ้นมาอีกครั้งเลยนะคะก็ตรงกันข้ามทีนี้ตอนนี้หมอตอบคำถามไปครบทุกหัวข้อแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะทวนให้ฟังนิดนึงสําหรับเรื่องการกระตุ้นไข่ทําให้อ้วนจริงหรือไม่ก็อ้วนแค่ชั่วคราวนะคะเดี๋ยวพอมีมาเดินถัดไปทุกอย่างก็หายไปกลับมาน้ําหนักลดเท่าเดิมนะคะเป็นมะเร็งเต้านมจริงไหมอันนี้ไม่จริงนะคะไม่ทําให้เป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นนะคะไม่ได้รังไข่นะคะปลอดภัยพอนะคะเราก็จะระวังโดสยาแล้วก็ไม่กระตุ้นไข่ต่อเนื่องติดต่อกันนะคะก็ไม่ทําให้เกิดมะเร็งรังไข่ได้ง่ายนะคะต่อมาเรื่องไข่หมดเร็วแก่เร็วหรือว่าเป็นวัยทองเร็วจริงไหมอันนี้ไม่จริงนะคะโอเคก็สรุปรวมประมาณเท่านี้นะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาฟังทีหลังแล้วก็ไม่ทันในการถามคําถามในรอบสดของเรานี้นะคะถ้าเกิดว่าสงสัยว่าเฮ้ยไปอ่านมาทําให้การกระตุ้นไข่ทําให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้สงสัยเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้ไว้เลยในไลฟ์สดได้เลยนะคะก็สําหรับของสัมมนาคุณของคลินิกก็สามารถให้ย้อนหลังได้นะคะในคนที่เข้ามาคอมเมนต์ทีหลังนะคะโอเคสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนเท่านี้นะคะก็สวัสดีค่ะ